คุณน้ำหวานครับวันนี้วันหยุดผมขออนุญาตกลับก่อนได้ไหมครับพอดีลูกผมป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับผมจะรีบกลับไปดูแลลูกกลับไม่ได้แต่ว่าผมไม่มีแต่ไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วนี่เอารถฉันไปซ่อมหรือยังอีก 2-3 วันน่ะฉันจะกลับต่างจังหวัดแล้วนะยังครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับงานแค่นี้ก็ทำไม่ได้ฉันจะลากลับก่อนอีกแล้วเนี่ยดูสิใบไม้หล่นเต็มพื้นอ่ะทำไมไม่รีบทำความสะอาดให้มันเสร็จฮะครับครับผมจะรีบจัดการให้นะครับแล้วที่ฉันใช้ให้นายไปซื้อปั๊มน้ำมาเปลี่ยนทำหรือยังผมซื้อมาแล้วครับแต่ยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนว่าจะมาเปลี่ยนวันนี้แหละครับงานง่ายๆแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาทำถ้าฉันไม่บอกอ่ะก็ไม่คิดจะทำเลยหรือไงงานที่ฉันบอกไปอ่ะรีบทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะอย่าให้ฉันต้องพูดอีกไม่งั้นอ่ะฉันหักเงินเดือนนายแน่รีบไปทำสิยืนมืออีกทำไมโอ๊ยต้องให้บอกทุกอย่างเลยเหรอครับครับเสร็จทันพรุ่งนี้แน่นอนครับคุณน้ำหวานครับผมทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีอะไรก็รีบพูดมาอึ้งนั่นแหละคือว่าผมอยากจะขอเบิกเงินล่วงหน้าสัก2เดือนได้ไหมครับนายคิดว่านายมาทำงานได้กี่เดือนกันถ้านายได้เงินไปแล้วไม่กลับมาทำงานฉันก็เสียเงินฟรีนะสิเดี๋ยวฉันคิดดูอีกทีแล้วกันเดี๋ยวจะบอกตอนเย็นครับนี่นายครับนี่เงินเดือนของนายฉันคงให้นายเบิกล่วงหน้าไม่ได้หรอกนะนายเพิ่งมาทำงานได้ไม่ถึง2เดือนเลยครับทำไมกำลังด่าฉันอยู่ในใจอยู่หรือไงเปล่าครับขอบคุณคุณหวานมากๆเลยนะครับคุณหวานครับเงินนี่มันมากกว่าเงินเดือนผมอีกนะครับฉันไม่ให้นายเบิกเงินเดือนล่วงหน้าแต่เงินนี่เป็นโบนัสของขวัญปีใหม่จากฉันแล้วที่ฉันไม่ให้นายลากลับบ้านก่อนก็เพราะว่าฉันกับน้องสาวจะไปเที่ยวต่างจังหวัดผ่านบ้านนายพอดีนะก็เลยจะถือโอกาสไปส่งแล้วก็ไปเยี่ยมลูกสาวนายได้เลยขอบคุณคุณหวานมากๆเลยนะครับรีบไปเก็บของได้แล้วไปเยี่ยมลูกสาวนายกันพรุ่งนี้เราเดินทางกันตั้งแต่เช้านะได้ครับ